สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Free Thai ใน YouTube ครับตรงนี้เป็นบริเวณด้านทิศตะวันตกของวัดพระศรีสรรเพชรนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้เดินเข้ามาตรงจุดนี้นะฮะก็มีต้นมะขามใหญ่แล้วก็มีเจดีย์นะครับสวยงามรายล้อมนะครับเป็นหมู่เจดีย์ทรงลังกานะครับถ้าผมจะไม่ผิดนี่น่าจะทรงลังกาสมัยก่อนก็คงมีการประดับประดาสวยงามนะครับแต่ผ่านศึกสงครามการเวลามาก็ผุพังทลายนี่ผมพาเดินตรงด้านหลังนะครับพระอาทิตย์จะตกแล้วนะฮะยังมีเจดีย์อีกแต่ว่าก็พังไปมีเจดีย์องค์ใหญ่ตรงกลางเนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์ของอยุธยานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันตรงนู้นบรรยากาศตอนเย็นเขาสันนิษฐานว่าระหว่างองค์เจดีย์เนี่ยจะมีบนดบนะครับแต่ว่าพังทลายไปแล้วนี่ครับสวยงามมากครับเนี่ยที่เป็นซากรองเจดีย์คือเป็นมณฑปนะฮะสงบยามเย็นครับแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ